สวัสดีครับกระผมสินแสหนิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเห้งและเรื่องของแอสโทรโลจีก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมอีกเช่นเคยนะครับจากที่ผมได้พยากรณ์12ราศีนะครับในช่วงปลายปี2559แล้วก็12ราศีในช่วงปี2560ซึ่งจะมีดาวใหญ่ๆเนี่ยมีการครบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงขยับเปลี่ยนแปลงย้ายราศีถึง3ดวงก็คือดาวพฤหัสดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนแฟนเพจแฟน YouTube อย่างดียิ่งอย่างล้นหลามทีเดียวนะครับนำมาซึ่งความรู้สึกดีใจกับคนที่เป็นสินแสก็คือตัวผมเองอย่างมากมายทีเดียวแล้วก็ยิ่งดีใจมากกว่านั้นก็คือว่าเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกท่านสามารถเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการประกอบเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตหรือแม้แต่ช่วยประกอบในการตัดสินใจในหลายสิ่งหลายเรื่องซึ่งก็มีฟีดแบคตอบรับมาอย่างดีมากๆทีเดียวนี่ขนาดยังไม่เข้าปี2560นะครับก็ยอดวิวของแต่ละราศีนี่ก็พุ่งพรวดไปแบบถล่มทลายเลยซึ่งถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับอย่างนั้นเลยครับตามที่ผมได้พยากรณ์ของปี2560ไปแล้วตามอิทธิพลของดวงดาวมาณวันนี้เนี่ยผมจะมาขยายความจะมาบอกทางออกที่สำคัญนะครับสำหรับการทำธุรกิจหรือการแก้ปัญหาต่างๆในปี2560ให้คุณอีกครั้งและเป็นการบอกที่อาศัยการอ้างอิงจากศาสตร์เก่าแก่โบราณนะครับผมเรียกอันนี้ว่าเป็นเฟิงสุยคาร์ดหรือว่าจะเรียกว่าเป็นมีเรื่องของสัญลักษณ์64สัญลักษณ์มงคลนะครับของจีนโบราณนะครับเขาจะเขียนว่าหลักจักรที่ป่วยเป็น64จักรพลักษ์เนี่ยอยู่ตำแหน่งข้างล่างตรงนี้ด้วยซึ่งเราสามารถจะเรียกมันได้ว่าอี้จิงนะครับศาสตร์อี้จิงฉะนั้นณวันนี้สิ่งที่ผมจะมาคลายปัญหาหรือบอกช่องทางต่างๆที่ดีให้กับท่านเพิ่มเติมจากคลิป2560คราวก่อนเนี่ยก็จะมาจากคำพยากรณ์ต่างๆที่เป็นจากเฟิงสุยการ์ดหรือว่าอี้จิงการ์ดตรงนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับสิ่งเหล่านี้มีความเป็นมายาวนานมากๆทีเดียวเป็นพันปีมันเป็นศาสตร์ที่ใช้กันอย่างสุดยอดจริงในประเทศจีนแล้วก็มันจำลองภาพที่เป็นมงคลของจีนไว้เป็นสัญลักษณ์ของทางฮวงจุ้ยไว้ในไพ่ในการตรงนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจะนำมาพยากรณ์ให้ชาวราศีมังกรในปี2560ได้ฟังกันนะครับชาวราศีมังกรในปี2560ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นปีแห่งการริเริ่มโปรเจกต์ริเริ่มที่ทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแล้วก็ชาวราศีมังกรเองนั้นยังจะต้องเรียกว่างานเก่ายังไม่เสร็จจะมาเริ่มงานใหม่จะทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้แพลนเอาไว้นะครับในปี2560เนี่ยในอีจิงการ์ดตัวนี้เนี่ยก็ได้แนะนำบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพิ่มเติมซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีมังกรอันนี้เป็นรูปจักรพรรดินะครับข้างล่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนว่าสุ่มนะครับแทนความหมายถึงสัญลักษณ์ของธาตุไม้เขาเรียกไม้สุ่มถ้าเป็นลักษณะของบุคคลเนี่ยเขาจะหมายถึงคนที่เป็นเพศหญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปคือในนี้เขากำลังจะบอกอย่างนี้นะครับว่าสำหรับชาวราศีมังกรนะครับที่อายุ35ปีขึ้นไปหรือเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวฟังให้ดีนะครับชาวราศีมังกรที่อายุ35ปีขึ้นไปหรือเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวหรือเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวก็ได้ในปี2560คุณจะยิ่งมีความสำเร็จมากขึ้นเป็นทวีคูณมากขึ้นไปอีกสำหรับชาวราศีมังกรที่ไม่ได้เป็นลูกสาวคนโตหรือเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวก็ไม่ต้องไปเอ็ดซีเรียสอะไรนะครับมันได้รับความสำเร็จเหมือนกันแต่อันนี้ผมกำลังมาขยายความให้คุณฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีมากหรือใครก็ตามที่มีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการงานทุกเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายชาวราศีมังกรให้คุณปรึกษาเจ้านายของคุณให้คุณปรึกษาเจ้านายของคุณที่มี power
นะครับซึ่งอาจจะเป็นเจ้านายที่เขาเรียกว่ารู้สึกมีความเมตตารู้สึกชื่นชมคุณนะครับเขาคนนี้จะสามารถหาทางออกกับปัญหาจุกจิกให้คุณได้เป็นอย่างดีนะครับฟังอีกครั้งนะครับเขาคนนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือคลี่คลายหาทางออกให้คุณได้เป็นอย่างดีอันนี้คือประโยชน์ของเฟิงสุยการหรืออี้จิงการนะครับที่มันสามารถจะบอกดีเทลเพิ่มเติมให้คุณได้เอาไปใช้ดูได้ละเอียดยิ่งขึ้นและใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงงานที่ต้องโคกับงานใหญ่ๆนะครับจะมีอดีตนักการเมืองหรือคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงการเมืองเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือบุคคลในเครื่องแบบให้การช่วยเหลือลักษณะที่ว่าอาจจะทำให้สิ่งที่คุณตั้งหวังไว้เนี่ยมันย่นระยะทางได้เร็วขึ้นจากการประสานงานตรงนี้แต่เป็นการประสานงานแบบตรงไปตรงมานะครับไม่มีนอกมีในไม่มีเส้นสนกลในทั้งสิ้นแต่จะทำให้การประสานงานตรงนี้สำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมังกรผมบอกตรงนี้ว่าเงินตรงนี้มันก็มาจากความสำเร็จจากงานที่คุณได้เข้าไปทำแหละครับและในปี2560สำหรับชาวราศีมังกรถ้าคุณต้องการจะหยิบฉวยเงินหรือว่าเงินมันขาดมือสักนิดสักหน่อยในอี้จิงการ์ดตัวนี้หรือเฟิงซุยการ์ดตัวนี้บอกไว้ว่าคุณจะสามารถหยิบตรงนี้ได้จากบุคคลอยู่ที่อยู่ในครอบครัวคุณอาจจะเป็นคุณแม่คุณคุณป้าคุณหรือคนที่เป็นเพศหญิงนะครับและบอกได้เพิ่มเติมตรงนี้อีกว่าสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่า อยากต้องการการสนับสนุนอะไรก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดปรีย่อยดีเทลให้คุณพยายามอ่อนน้อมถ่อมตัวไว้นะครับตามชักลักษณ์อันนี้นะครับให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตัวไว้แล้วเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ที่คุณมองว่าเขาจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณได้แน่นอนครับเขาจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณได้จริงๆซะด้วยเป็นเรื่องที่สุดยอดมากในปี2560นะครับส่วนในด้านความรักนะครับผมก็นำมาขยายความให้ฟังตรงนี้ผมได้เคยเกริ่นไปแล้วสำหรับชาวราศีมังกรในปี2560ว่าความรักของคุณแบ่งออกเป็น2พาร์ทซึ่งในเฟงซุยคาร์ดหรือว่าอี้จิงคาร์ดนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2พาร์ทเช่นกันคือพาร์ทแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยสำเร็จสมหวังนักในช่วงครึ่งปีแรกมันจะมาเด่นช่วงครึ่งปีหลังและก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของหรือว่ารักซ้อนซึ่งแปลกมากๆนะครับในอี้จิงหรือเฟงซุยคาร์ดอันนี้ก็เขียนออกมาเป็นรูปเสือนะครับกระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังคาหลังคาอันนี้เนี่ยเป็นหลังคาของเก๋งจีนสมัยก่อนซึ่งสูงมากแต่เสืออันนี้กระโดดขึ้นไปหลบอยู่บนหลังคาแทนความหมายในแง่ของการปกปิดซ่อนเร้นหรือไม่เปิดเผยฉะนั้นชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเจอกับความรักที่ไม่ค่อยเปิดเผยอย่างแน่นอนแต่ปัญหาตรงนี้นะครับในไพ่เขาได้คลี่คลายหรือแก้ไขออกมาเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเขาแทนความหมายว่าขอให้คุณพิจารณาโดยรอบคอบถ้าสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งความจุกจิกใจเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขหรือทำให้ความสุขในชีวิตคุณน้อยลงสัญลักษณ์ตรงนี้บอกไว้ว่าให้คุณเดินห่างออกจากความรักอันนี้นะครับมันแปลความหมายได้ง่ายๆแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ดีในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีมังกรนะครับภาพนกสีแดงตัวนี้เนี่ยแทนความหมายถึงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในปี2560ชีวิตคุณก็ยังจะมีคนที่มารักมาชอบกันมันจะคบหากันไปได้ในระดับใดก็ตามแต่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้บอกถึงการที่ได้เข้ามาคบหากันเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้สัมผัสในช่วงปี2560นะครับอย่างน้อยก็คือว่ามันก็มีคนที่คอยพูดจากันหรือว่าคอยเป็นที่ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในปี2560ดาวความรักสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยในไพ่ทั้งสองตัวนี้นี่อีกตัวหนึ่งก็บอกว่าภาพตัวนี้เนี่ยเป็นภาพเสืออกหักนะฮะมันเป็นภาพเสือที่ถูกทอดทิ้งก็แปลความหมายว่าในช่วงครึ่งปีแรกอะความรักคุณเนี่ยมันเหยมันเหยมันไม่ได้อย่างหวังเลยนะครับแล้วก็ไปรักใครก็ทำให้จิตใจยุ่งยากหรือชีช้ำได้ฉะนั้นความรักของคุณมันจะมาลงตัวขึ้นน่าจะเป็นอีกช่วงนึงไปแล้วแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า
ถ้ามีความรักมันก็หมิ่นเหม่ที่ต้องเจอกับรักที่แบบหลบๆซ่อนๆเหมือนไพ่เสือที่กระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังคาตัวนี้นะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการขยายความหรือว่าเพิ่มเติมในเรื่องของหนทางนะครับเป็นทางออกที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปี2560ซึ่งตัวกับผมเองสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองก็นำมาพยากรณ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันและนำไปปรับใช้กันนะครับอย่างไรก็ดีขอให้คุณประสบความสำเร็จโชคดีตลอดปี2560ที่จะถึงปีหน้านี้นะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับกับผมสินแสหมิงอาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนสวัสดีครับ